นี่จะพี่น้องอันนี้เป็นหัวดอกทิวลิปเนาะจ้าพี่แดงก็ซื้อมาตลาดเพิ่นขายหัวดอกไม้นะจ้านี่จ้ะสีแดงกับสีขาวจ้ะเอามาลงใส่กระถางหญ้าไว้พี่แดงใส่ดินไปประมาณครึ่งนึงก็จะกาประมาณว่าให้มันเลิกประมาณ10เส้นนะจ้ะตอนนี้ก็เป็นเดือนโนเวมเบอร์เนาะจ้าเดือนพฤศจิกายนนะจ้ามันเป็นนาลงหัวดอกไม้จ้ะจะเทออกแบบนี้เลยนะจ้านี่นี่จ้ะมันก็จะงอกขึ้นมาหน่อยนึงเหรอจ้านี่แต่ว่ามันก็จะไปบานอีกเที่ยกับประมาณเดือนพามีหน้าพุ่นละจ้าอันนี้พี่แดงก็จะเอาตั้งไปแบบนี้แล้วแต่ละพี่แดงจะเอาดินกบนี่จ้าก็ฟังให้เลิกกระปลูกให้เลิกจักหน่อยเนาะจ้ากระปลูกไว้ประมาณลงไปประมาณ10เส้นนะจ้ากาเอาอันนี้พี่แดงใส่ไปประมาณครึ่งกระถางจ้าอย่างจะปลูกให้ทีๆกันเลยจ้าก็ใส่ดินไปให้เต็มเลยจ้านี่เป็นอันนี้เป็นดอกดัฟเฟเดียวจ้ะผสมสีขาวสีเหลืองจ้ะนี่จ้ะจ้ะบางอันเกิดนอแล้วนี่จ้ะนี่จ้ะงามจ้ะพี่แดงคุดแล้วพี่แดงก็เอาใส่ปุ๋ยไปหน่อยนึงจ้ะปุ๋ยแบบเอาปุ๋ยแบบใดก็ได้นะจ้ะใส่เอาแต่พี่เอาแบบพี่น้องนี่แบบใดก็ใส่แบบนั้นละจ้ะนี่จ้ะพี่แดงก็จะเอาดินกบแล้วจ้ะวันนี้ดอกไม้กำลังบานจ้ะพี่น้องอันนี้ดอกทิวลิปกำลังขึ้นจ้ะแล้วก็มีดอกไม้นี่จ้ะกำลังเริ่มบานจ้ะ
เห็นไหมเนี่ย